ยธรรมิโนโอปัจจุบันิโนชันติเตสังโฆปัสสัมโฆสุขโฆอนิจจวรสังขาราอุปาทวยธรรมิโนโอปัจจุบันิโนชันติเตสังโฆปัสสัมโฆสุขโฆแม่กันสมแดงฟูแม่กันสมแดงฟูเกิดเมื่อวันที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2480เป็นบุตรของพ่อจูแม่ปาสมุดความมีพี่น้องทั้งหมด6คนได้แก่1แม่กันสมแดงฟู2แม่แก้วใบเท้าเสียชีวิตแล้ว3นายอ้ายสมุดความเสียชีวิตแล้ว4นางคำสมุดความเสียชีวิตแล้ว 5. นางจันตาสีสองสมยังมีชีวิตอยู่ 6. นางสีดาสีสองสมเสียชีวิตแล้วเมื่อครั้งยังเล็กเนื่องจากครอบครัวของพ่อจูแม่ปามีบุตรหลายคนพ่อกำนันติ๊ดแม่แก้วอุปวันซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องของแม่ปาไม่มีบุตรจึงได้ขอแม่จันสมแดงฟูมาเลี้ยงเป็นบุตรบุญธรรมพ่อจูสมุดความเดิมเป็นคนบ้านแม่ข้าวต้มหลวงหมู่ที่3ส่วนแม่ปาสมุดความเป็นคนบ้านหนองหวายอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่ต่อมาแม่จันสมแดงฟูได้สมรสกับพ่ออินตาแดงฟูซึ่งเสียชีวิตแล้วมีบุตรด้วยกัน3คนคือ 1. นางเยาวรัตน์พุทธังอาชีพค้าขายอยู่ที่บ้านหนองบัวแดง 2. นายปรีชาแดงฟูอาชีพค้าขายอยู่ที่บ้านหนองหวายอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่ 3. นายดำรงแดงฟูอาชีพรับราชการรัฐวิสาหกิจบริษัท TOT จำกัดมหาชนโทรศัพท์จังหวัดเชียงรายตำแหน่งนายช่างระดับ7แม่จันสมแดงฟูเป็นคนที่มีอัธยาศัยดีร่าเริงแจ่มใสมีเมตตาและจะกลับมาบ้านหนองบัวแดงเมื่อมีงานบุญหรืองานอื่นๆทุกครั้งในบ้านปลายชีวิตของแม่จันสมแดงฟูได้ไปพักอาศัยอยู่กับนายดำรงแดงฟูหน้าบ้านเปี่ยมรักสันโค้งหลวงอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายแม่จันสมแดงฟูได้รับรางวัลแม่ดีเด่นของหมู่บ้านหนองบัวแดงทำให้ลูกๆภาคภูมิใจในความดีงามของแม่จันสมมากการเจ็บป่วยเริ่มแรกของแม่จันสมมีอาการเหนื่อยง่ายขาไม่มีแรงโดยเริ่มเข้ารับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊กจังหวัดเชียงรายเมื่อวันที่18มีนาคมพุทธศักราช2556ผลปรากฏว่าพบเนื้องอกในสมองทางโรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊กแนะนำให้เข้ารับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลมหาราชสวนดอกจังหวัดเชียงใหม่จนผลปรากฏแน่ชัดว่าแม่จันสมป่วยด้วยโรคมะเร็งสมองระยะสุดท้ายเพื่อเป็นการดูแลอย่างใกล้ชิดทางลูกๆจึงได้ปรึกษากันนำแม่จันสมกลับเข้ามารับการรักษาที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์เมื่อวันที่17พฤษภาคมพุทธศักราช2556จนกระทั่งเสียชีวิตด้วยอาการสงบเมื่อวันที่11มิถุนายนพุทธศักราช2556
็สามารถแก้วมีชัยครับท่านโทรศัพท์จากวัดเชียงรายนะครับบริษัท TOT นะครับก็ได้รับเกียรติจากท่านครับท่านผู้ทรงเกียรติท่านที่4ขอได้รับเกียรติจากท่านตั้งเลยเอาไปตั้งเลยเรียนบุญชัยนะครับสารวัตรอำนวยการนะครับนำคณะวางดอกไม้ที่เดิมแห่งสักครู่หนึ่งนะครับนะหลังจากเหลือแห่งหนึ่งขั้นตอนนะครับในการประชุมเพลิงนะครับมือเบาจ้องมาเห็นศพแม่หมดทางแค่แค่เป็นลมไม่สมบัติแม่จากไปแม่มาบ้านใจยิ่งไม่ดีคนรักลูกคนรู้คิดถึงคนรักลูกเสร็จแล้วฮะโอ้โห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 อุทิศให้คุณแม่แผ่เมตตาหนุนตามพันไปสู่ชั้นสูงนี้ละลักเลยถ้าได้หวังท่านหนึ่งนะครับธรรมะติสลายทุปัจจโยธรรมะนาปัจจโยทุปัจจุปัจจโยนันทาปัจจโย